ผมขออนุญาตปุ๊บนี้ก่อนครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงตอนที่16แล้วใช่ป่ะนะครับแต่จะอาจจะมีวนซ้ำนะครับเพราะว่าหลายๆคนเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็เพื่อนๆท่านเก่าผมว่ามันก็ควรจะทบทวนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับทบทวนกับเรื่องของทฤษฎีที่เราเคยเรียนกันมาอะไรเงี้ยเนาะวันนี้ก็จะมากรุ๊ปกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของ Elliott Wave นะครับบางคนแบบหัวจานแบบเนี่ยตลาดไม่ดีแล้วเอ้ย Elliott Wave มันใช้ได้หรอนะฮะเดี๋ยวเราลองมาทวนการนับเวฟกันนิดนึงนะครับแล้วก็อยากจะหยิบตัวอย่างบางตัวแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ตีกันเพื่อเป็นการฝึกนะวันนี้ส่งการบ้านด้วยนะครับใครเข้ามาอยากให้ส่งการบ้านนะครับเราจะมาช่วยกันเราจะมาแบบคุยกันทฤษฎีนะครับว่าเฮ้ยมองยังไงนะครับถือเป็นการฝึกเนาะนะครับแล้วก็ของแถมคือวันนี้เฮ้ยแล้วมันใช้กับสินทรัพย์อื่นได้ไหมอย่างเช่นอีเฟกต์ทีเฟกทองคำนะครับที่ทองคำตอนนี้โอ้โหขึ้นแบบมหาศาลเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ที่อาจารย์รักบอกว่าบิตคอยอ่ะมันจะนิวไฮอ่ะเราตีกันยังไงนะเราวัดกันยังไงนะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับเนาะนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะวันนี้ก็ครบแล้วนะ3:08 PMนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฟึ๊บกดอ่ะเรียบร้อยนะผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะฮะโอเคอันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นแล้วเนาะเห็นถ้าเห็นแล้วช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับมันพิมพ์บอกผมได้นะพิมพ์ในแชทตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเป็นการสื่อสาร2ทางอยู่แล้วนะสำหรับซูมเนาะโอเคนะครับทบทวนกันนิดนึงสำหรับ Elliott Wave นะชัดเจนเนาะโอเคนะครับสำหรับ Elliott Wave เนี่ยนะครับมันก็เราจำกันได้อยู่แล้วนะใครที่เคยเรียนแล้วเนาะมันก็คือจะเป็นผมทบทวนให้แบบนี้นะฮะเอาแบบนี้ใช่ไหม Elliott Wave มันคือการนับคลื่นใช่ป่ะการนับคือต้องบอกว่าElliott Wave เนี่ยมันจะเป็นการนับเพื่อให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้ขาขึ้นขาลงเอาแค่นี้ก่อนคือไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นเลยเราอยากรู้ขาขึ้นขาลงอ่ะใช่ป่ะนะครับแล้วคุณรู้แล้วว่าไอ้การเล่นหุ้นขาขึ้นเนี่ยมันเป็นการเล่นง่ายใช่ไหมทุกคนทุกทฤษฎีถูกต้องหมดไม่ว่าจะเป็น RSI MACD คือขาขึ้นเนี่ยมันได้ตังค์หมดอ่ะนะครับแล้วเราก็ไม่อยากเล่นขาลงใช่ไหมเพราะมันเป็นตลาดที่กินปังอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับมันก็เลยเกิดทฤษฎี Elliott Wave เพื่อทำให้เราเนี่ยได้วิเคราะห์ได้ถูกว่าเอ้ยตอนนี้ขึ้นหรือลงนะครับเนาะเพราะว่ามันจะมีคนงงว่าเฮ้ยนี่มันลงหรือมันย่อในขาขึ้นกันแน่อะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยเกิดทฤษฎีนี้ขึ้นมานะครับผมก็คือมันจะเป็นเรื่องของดาวจิวเวลรี่เนาะนะที่มันเป็นอย่างเงี้ยการขึ้นมันก็จะมีการยกตัวก็คือมีการยกไฮยกโลใช่ไหมนะขาลงก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นทฤษฎีดาวเทอรี่นะก็ลงไปนู่นนี่นั่นอะไรว่าแบบนี้นะนะครับแล้วการนับเวฟก็คือเป็นภาพของ0ไป1 2 3 4 5จำได้นะนะคอลเลกชันก็เป็น A B C อันนี้เราไปไวๆได้นะเพราะว่าเราเคยเรียนกันไปแล้วนะฮะแล้วก็ทุกคอลเลกชันเนี่ยมันก็จะมี A B C ของมันเล็กๆนี่อย่างนี้ถูกไหมไปไวๆเนาะเพราะว่าคอลเลกชันคือเว็บ2กับเว็บ4โอเคไหมนึกออกไหมนะครับแล้วก็จบเว็บ5ก็เป็นคอลเลกชันใหญ่ทีนึงนะครับเนาะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งอันเนี้ยถ้าเรามองเนาะมันก็อาจจะเป็นมองเป็นว่าอันนี้เป็นเวฟหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีแบบนี้ด้วยนะเป็นเวฟที่คุมอีกทีนึงเขาเรียกว่าอีกดีกรีนึงนะครับเป็น0 1ใหญ่ย่อ2ขึ้น3 4 5แบบนี้ได้อีกนะนึกภาพออกมั้ยตราบใดที่เห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยการจบรอบของเวฟเล็กมีการยกโลเขาก็จะมองว่าอ๋อตรงนี้เป็น0ใหญ่1 1ใหญ่2ใหญ่3 4 5แบบนี้
เข้าใจไหมนะครับอันนี้คือทบทวนกันนะฮะทบทวนกันนะครับเนาะอันนี้คือการอัพเวฟนะครับแล้วก็นะครับนะครับมาถึงปัจจุบันตอนนี้เราเน้นกันที่อะไรครับเน้นกันที่อะไรตรงนี้ตอนนี้เราเน้นกันที่อะไรฮะเน้นกันตรงนี้เน้นกันตรงนี้ใช่ไหมนะครับกับเน้นกันตรงนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเซตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับมันเป็นขึ้น1เนาะแล้วไม่รู้จะย่อ2เมื่อไหร่นะครับแต่หุ้นรายตัวเนี่ยนะครับบางตัวเนี่ยย่อ2ไปแล้วบางตัวย่อ4ไปแล้วนะฮะและการย่อของมันเนี่ยนะครับเนาะมันย่อกันยังไงนะครับเราใช้อะไรครับเครื่องมืออะไรครับทุกคนต้องไม่แล้วนะนะครับก็คือตัว Fibo Retracementในการนับว่าการย่อของ2หรือการย่อของ4นะครับเนาะสมมุติเอา1เอาตรงนี้ก่อนนะการย่อของ2ตียังไงก็คือตีจาก0ไป1นะครับเราจะได้กลางฟิโบแบบนี้นะครับเนาะข้อสังเกตคือ0อยู่ด้านบน100อยู่ด้านล่างนี่คือการตีที่ถูกต้องนะครับของการพักฐานนะฮะ2ลงได้ถึงไหน 38.2%ของฟิโบนัชชี 61.8% ของฟิโบนัชชีนะครับแล้วก็ 78.6% ของฟิโบนัชชีอันนี้คือการย่อของ2เช่นกัน3ไป4ก็เหมือนกันนะครับ3ไป4ก็เหมือนกันนะครับแต่พอเราตีเนี่ยก็คือตีจาก2ขึ้น3ขึ้นไฮของ3ก็จะได้ย่อ4เหมือนกันนะครับไม่งงนะนะครับโอเคนะนะครับนี่เน้นกันตรงนี้นะครับวันนี้ขอเน้นกันตรงนี้ก่อนนะครับเรายังไม่พูด A B C แต่จริงๆแล้วผมเคยสอบไปแล้วเนาะนะครับอยากจะเน้นกันตรงนี้ก่อนเพราะว่าปัจจุบันนะครับพูดหลายๆตัวเราเจอตรงนี้อยู่ปัจจุบันเราเจอตรงนี้อยู่นะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้มีใครงงไหมนะฮะถ้าไม่งงเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะเราจะเข้าไปสู่เขาเรียกว่าคุณตัวอย่างแล้วนะครับนะครับใครอยากไปเจาะลึกก็อาจจะต้องดูย้อนหลังเนาะผมมีรวบรวมมาให้อยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะถ้าไม่งงกดหนึ่งมานิดนึงครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับแล้วเพื่อนๆที่มาดูซูมวันนี้โอ้วันนี้คึกคักนะหลายคนเลยทีเดียวนะครับอยากให้ตีหุ้นแล้วส่งภาพมาให้ผมตรวจนะครับถือเป็นงานฝึกนะช่วยกันนะนะครับใครอยากเก่งก็ต้องฝึกนะครับไม่งงนะงงไหมนะครับนะครับน่าจะไม่งงนะโอเคนะครับคราวนี้เราบอกว่าเอ้ยโอเคครับอาจารย์ผมตีไปแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมอ่ะยังมีปัญหาอยู่อ่ะพอเราหาหุ้นที่จะตีแบบอาจารย์เนี่ยหายังไงเนาะสมมุติเราแบบว่าเอ้ยเราไม่มีเครื่องเราไม่ใช้เราไม่คืออยากหาหุ้นนอกเหนือจากเว็บ3ที่ระบบมันมีให้อ่ะนะครับหายังไงได้บ้างนะครับนี่ผมพาไปตัวนี้เลยนะถือเป็นงานทบทวนเนาะนะครับ pattern recognition จำมาได้นะนะครับแล้วเราก็เอาตัวอย่างมาสักตัวหนึ่งเนาะที่เรามองว่าเฮ้ยมันเป็นที่เราอยากจะหาเวฟอ่ะที่สมมุตินะผมดูแล้วเฮ้ยตัวนี้มันใช่เว้ยอย่างเช่น LH อ่ะสมมุติตัวอย่างนี่เนาะ LH เนาะนะเรามากางดูเนาะอย่างงี้เห็นไหมเราอยากหาหุ้นแบบนี้ก็คือเฮ้ย1 2ถูกไหมเมื่อกี้ที่เราตีกันอ่ะ1 2ใช่มั้ยแล้วก็ขึ้น3 4 5นะครับเราอยากจะหาแบบนี้นะครับเราก็ไปที่อะไรครับ LH เนาะพิมพ์ไปเป็นเมนู pattern recognition นะ LH นะครับแล้วเราก็ดูนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าเราวันนี้ก็คือได้แถวๆนี้เลยนะครับเนี่ยวันที่18เนาะนะครับก็พิมพ์ไป18นะครับกด search เลยปึ๊ดนะครับมันก็จะไปหาหุ้นใกล้เคียงมาให้ให้เรามาทำการบ้านเนาะถ้าไม่มีก็คือต้องมากดพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับกดไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะ
อย่างเช่นแหละวิรดาอ่ะลองดูซิว่าได้หรือเปล่านะถ้าไม่เหมือนก็ข้ามนะนะถ้าไม่เหมือนก็ข้ามนะครับเหมือนไหมมันก็เฮ้ยมันก็ได้นะสมมติผมลบไปก่อนนะนะครับเพราะมันเคยขึ้นไปแล้วเนาะอันนี้เราก็มองว่าเป็นอะไรครับไหนเพื่อนเพื่อนตีซิเพื่อนเพื่อนช่วยกันตีหน่อยครับไม่ได้ตีกันนะนะครับช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยกันตีเวฟหุ้นวิรดาหน่อยครับตอนเนี้ยมันอยู่เวฟอะไรส่งภาพมาได้นะอันนี้ผมรอนะหรือเป็นการฝึกเลยนะครับหรือเป็นการฝึกเลยวิรดานะครับระหว่างนี้ระหว่างรอผมขอดูตัวอื่นไปด้วยนะครับมีวิรดานะครับขอดูลีโอหน่อยฮะนะครับบางตัวก็อาจจะไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เห็นนะไม่ได้เพราะมันมีโลใหม่เกิดขึ้นนะครับอะไรเงี้ยเนาะมองเป็นนะนะครับยังเป็นแบบยังไม่มียกไฮยกโลเนี่ยเราก็ข้ามไปอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเนาะอันนี้มันกดเซฟได้นะกดเซฟแล้วมันจะไปอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นเปลี่ยนตัวเนาะเฮ้ย AS ผมเคยเขาเรียกว่าอะไรนะเรคคอร์ดเอาไว้นะครับเนี่ยเอเชียซอฟมันก็จะเป็น1 2กำลังรันขึ้น3อยู่นะครับแต่ถ้าผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้แบบ1กำลังย่อ2ตรงนี้เลยนะเนี่ยแถวๆแบบกำลังเพิ่งเปลี่ยนจาก2เป็น3เนี่ยสมมุติวันที่21นะ21สิงหาคมก็ทำแบบนี้ได้นะครับเอเชียซอฟนะครับ21นะเลื่อนไปสิงหาคมนี่กดปั้งกดหามันก็จะไปดูหุ้นปัจจุบันเนี่ยที่ตัวที่มันจะพยายามจะเหมือนเนาะพยายามจะเหมือนแต่มันอาจจะไม่เหมือนนะก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะครับกดดูไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเช่น VIH ได้ไหมเฮ้ยนี่เห็นไหมมันก็ใกล้เคียงนะVIH แต่ผมขออนุญาตลบนะเพื่อนๆลองตีสิใครตีตัวไหนก็ได้นะ VIH หรือวิรันดาก็ได้ผมรอนะครับผมรอนะครับรอให้เพื่อนๆตีกันนะครับก็ถือเป็นการฝึกนะถือเป็นการฝึกนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอนะถ้าใครพร้อมก็ส่งมาได้เลยนะฮะถ้าไม่ตีมาวันนี้เราก็ไม่เลิกนะวันนี้ขอสักตีมาหน่อยนะฮะผมรอครับผมรอนะอย่าให้ล็อกเกอร์นะครับอย่าให้ล็อกเกอร์ตีมาได้เลยนะตีมาได้เลยนะนะเนี่ยเห็นไหมเราได้กันบ้านแล้วโอ้โหเนี่ยมันช่างง่ายดายนะครับในการหาหุ้นเนาะนะฮะมาไหมตอนนี้2:20 PMนะครับนะเอานะฮะช่วยกันหน่อยครับเดี๋ยวนะตึ๊ดได้ไหมฮะกระชากตีมาเลยนะครับผิดถูกไม่สนนะฮะขอให้แค่คุณได้ฝึกนะครับเป็นเวทีของการฝึกเลยนะตอนนี้นะฮะได้ไหมรอนานแล้วนะ เอ๊ะหรือว่าเราหลุดกันไปซูมมาแล้วโอ้โหนะฮะคุณดีนะฮะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แหละเราต้องคอยฝึกมันนะครับต
ราจะได้เก่งนะอ่ะดูท่านแรกก่อนเลยนะครับไม่มีผิดไม่ดีถูกนะครับนี่ตีมาแบบนี้เลยนะครับ VH ดูจะตีง่ายกว่าใช่ไหมดูจะตีง่ายกว่านะครับก็ศูนย์เนี่ยอาจจะต้องลงมาแถว7บาทนะเพราะมันเป็นจุดต่ำสุดแต่ศูนย์เนี่ยเป็นต่ำจุดต่ำสุดแต่ขึ้น1ย่อ2เนี่ยถูกต้องเลยขึ้นถึงย่อ2ถูกต้องเลยถือว่าใช้ได้ฮะอันนี้คือตีถูกครับอันนี้คือVIH นะเนี่ยเห็นไหมถ้าเพื่อนๆใช้ตัวระบบเนี่ยก็เฮ้ยอ๋อเธอเจอธานอสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมองว่าโอเคเป็นคลื่นใหญ่เนาะเนี่ยกำลังขึ้น3โอ้โหเนี่ยนี่ทำการบ้านง่ายเลยนะนิกรีวอร์ดง่ายเลยนะเนี่ยดูดิโอ้โหนี่พรุ่งนี้ต้องเฝ้านะฮะย่อมาเนี่ยคือเราสต็อปลอสเรารู้อยู่แล้วว่ามันตรงไหนฮะสต็อปลอสเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะโลตรงนี้เลย8.75ใช่ไหมถ้าเข้าวันนี้เลยโอ้โห9.7ไม่ไหวโดนไป10%เดี๋ยวรอย่อนิดนึงนะเอาแบบย่อมาที่แล้วคุณขาดทุนที่คุณรับได้เนี่ยแล้วสามเนี่ยมันผ่านไฮของหนึ่งอยู่แล้วโอ้โหเนี่ยสวยๆเลยนะครับเอ้ยเมื่อกี้เห็นแว๊บๆคุณเอ็มอีกท่านหนึ่งใช่ไหมนะตีมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดนะฮะนะครับเป็นอะไรไหมเป็นภาพของการฝึกนะเป็นภาพของการฝึกเนี่ยแล้วคุณก็ไปลองก็ได้นะเนี่ยแพทเทิร์นเรคคอร์เนชั่นเอ้ยลองไปกดดูนะต้องลองหาดูนะครับเนี่ยคุณแบบเฮ้ยชอบอ่ะสมมติชอบพูดแบบ VIH เนี้ยอ่ะเอา VIH เป็นแม่แบบก็ได้คุณก็ VIH เลยระบบนี้ไม่มีที่ไหนนะมีที่นี่ที่เดียว VIH ใช่ป่ะนะครับเอาวันล่าสุดใช่ไหมตุลาคมวันนี้วันที่21มันข้อมูลยังไม่อัปเดตก็18ก็ได้อ่ะกดไปปั้งดูดิมีไหมเนี่ยมันก็ได้หุ้นใหม่ๆมาเนาะเนี่ยคุณไปลองกดเลยไปทำการบ้านได้เลยนะ BR ลองดูสิBR ได้ไหมไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวเงี้ยไม่ได้ป่ะมันยังมีโลใหม่อยู่ใช่ไหมครับก็ไม่เอานะก็ไม่เอานะฮะเฮ้ยเดี๋ยวกันนะมันใช่ไหมเนี่ยใช่นะดูทรงแล้วมันเหมือนไม่ค่อยสวยนะASAP เนี่ยเราก็ได้ดูทีละตัวไปอย่างเงี้ยปุ๊บได้ไหมเอ้ยก็มีอาการเหมือนกันนะเพราะว่าโลมาตรงนี้ใช่ไหมนะครับแต่ทรงมันไม่ทรงมันดูยากนะทรงดูยากเราก็ไม่เอาก็ได้นะคือเราก็ไม่วิเคราะห์ก็ได้นะการตีเวฟหรือหุ้นเนี่ยคือมันข้อดีอย่างนะคืออย่างผมเนี่ยมันมีการลงทุนในพวกกองทุนด้วยมันโดนฟิกเนาะอย่างประเทศจีนเนี่ยชอบจีนเนี่ยคุณก็ต้องเฝ้าจีนนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่หุ้นเนี่ยมีหลายตัวเพราะนั้นกราฟนะฮะกราฟเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบไม่สวยเปลี่ยนตัวนะฮะมีหลายตัวให้เลือกนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้คุณ EE นะครับตีมานะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะใช่ไหม1 2 3 4 5ก็ได้ไม่ผิดนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ผิดนะฮะใครจะมอง VH ว่าเป็นขึ้น3หรือขึ้น5ก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในภายใต้เงื่อนไขเห็นไหมคนนี้เขาตีเนี่ยโลเขาอยู่นี่อ่ะผมดูเอาตามคุณอีอีบ้างนะเนี่ยเขามองว่าตรงเนี้ยเป็นจุดศูนย์ใช่ไหมก็ได้นะครับไม่ผิดเหมือนกันเพราะมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องเนี่ยเขามองว่าเขาเป็นอีกดีกรีหนึ่งเนี่ยเขามองเป็น1 2ถูกต้องเพราะยกโลถูกแล้วถูกไหมแต่2เนี่ยลึกนี่2ลึก3 4เห็นไหม4เนี่ยไม่โอเวอร์แลป1ถูกต้องอันนี้ก็ขึ้น5สรุปคือไอ้หุ้นตัวเนี้ยไม่5ก็3เป็นขาขึ้นทุกเวฟถูกไหมใครมองเป็นย่อ2เอ้ยใครมองเป็นขาลงบ้างไม่มีถูกไหมใครมองเป็น2เนี่ยอันนี้คุณต้องไปทบทวนอีเลียนเวฟใหม่นะครับเนาะเป็นภาพนี้นะครับถูกต้องเลยนะเก่งมากนะครับทั้งคู่เลยนะครับเพื่อนๆลองไปฝึกกันนะครับ
คราวนี้เมื่อเราทบทวนเวฟแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนก็ลองไปไอ้นี่ดูนะครับลองไปหัดตีดูคราวนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับคราวนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองตีหุ้นตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะที่ให้เพื่อนๆได้ทดสอบนะเป็นการทดสอบความรู้นะครับ SMR นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าแบบนี้อ่ะเพื่อนๆลองตีมาครับนะตีได้ไหมนะครับตีได้หรือเปล่า เป็นชิงร้อยชิงล้านเลยนะตีได้ไหมครับลองดูนะแต่อันเนี้ยไกด์ไลน์นิดนึงนะถ้าใครตอบได้ก็ตอบนะเดี๋ยวผมปิดให้นะเดี๋ยวดูนี่เราเจอธานอสตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยมันเป็นการขึ้นแบบไหนเคยเรียนไปแล้วด้วยนะผมเคยสอนไปแล้วนะครับแต่อยู่ภายใต้เวฟไหมใช่นะฮะนะครับตีเป็นไหมนะครับบางท่านโดยปกติเนี่ยการตีเอเดียตเวฟเนี่ยบางคนใช้เป็นวีคดูคุมก่อนก็ได้นะครับภาพใหญ่ดีกีอีกดีกีหนึ่งนะครับหรือเป็นภาพเดย์นะฮะเนาะเดี๋ยวจบจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ทองคำกับบิตคอยน์กันนะครับให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับเรามีเวลาเนาะตรงนี้โอเคได้ไหมนะครับถ้าตีไม่ได้เลยอ่ะนะครับพิมพ์ว่าไม่ได้มาเลยนะครับเราจะได้เฉลยกันเนาะนะฮะไม่เป็นไรครับเพราะบางทีมันก็บางตัวเนี่ยมันก็มีความยากของมันเนาะใช่ไหมนะครับบางคนใช้โปรแกรมช่วยตีอะไรนู่นนี่นั่นนะก็เอาจริงนะก็อยากให้มีความรู้ติดตัวนะครับเนาะบางทีโปรแกรมมันก็นับไม่ตรงใจเราอ่ะนะฮะเอาความรู้เราก่อนนะครับก่อนที่จะไปใช้เครื่องมือนะครับคุณณรันนะครับตีมาแล้วเอ้ยนะครับตัวเนี้ยนะถูกต้องนะครับ0 1 2 3 4ตอนนี้ขึ้น5ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยนะครับเนาะตัวนี้ขึ้น5นะครับเป็นเวฟ5นะครับเนาะนะครับตัวนี้อยากให้ทำการบ้านกันไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นหุ้นที่ทำปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับขนาดเล็กเนาะนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่กำลังน่าติดตามนะครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆที่ทำเรื่องคลาวด์ที่ทำเรื่อง Data Center อย่างตัว Microsoft อะไรพวกนี้เนาะนะครับเขาเริ่มลงทุนในธุรกิจคือไปซื้ออ่ะพวกบริษัทนิวเคลียร์นะครับเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะนะตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่จะได้ประโยชน์นะครับก็ทำกันบ้านเอาไว้นิดนึงเนาะมันอาจจะเป็นขึ้น5ของเล็กนะฮะแล้วอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสอ1ใหญ่ย่อ2อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันในอนาคตนะครับเนาะถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ไซเคิลจริงๆอ่ะครับเพราะว่านี่ต้องบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นนะนะครับเนาะน่าสนใจนะตัวนี้จับตาดูเป็นหุ้นอเมริกานะครับใครซื้อใครมีที่มีพอร์ตหุ้นอเมริกาก็ไปสามารถดูได้นะครับเดี๋ยวนี้มีหาให้ดูเยอะแยะนะครับเนาะอ่ะเราไปดูเฮ้ยอีเดียตเวฟมันสามารถวิเคราะห์พวกทองคำบิตคอยน์ได้ไหมนะเอาทองคำก่อนนี่เนา
นี่นะครับปุ๊บผมขออนุญาตลบนะที่ผมเคยตีไว้นะนี่เห็นไหมได้นะครับได้โอ้แต่นี่มันขึ้นแบบมหาศาลเลยเนาะเราลองคือถ้ามันแบบเนี่ยหลายคนจะมีปัญหาเปิดมาอย่างเงี้ยเฮ้ยอาจารย์มันขึ้นต่อเนื่องเงี้ยมันจะตียังไงนึกว่าออกไหมคุณก็ย่อมันนะนึกว่าออกไหมย่อมันนะครับดูภาพใหญ่ๆไปเลยนะครับถ้างงอยู่ก็ตีภาพใหญ่ไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมตีภาพใหญ่ไปก่อนเลยว่าเอ้ยโอเคมันขึ้นยังไงมันไปทางไหนอะไรเงี้ยเนาะแล้วค่อยไปหาคลื่นย่อยเพื่อเล่นอีกทีหนึ่งก็ได้ครับแต่ถ้าขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะหาจุดเล่นไม่ได้เนาะเพราะว่าย่อน้อยมากเนาะอันนี้ไม่ขึ้น3ก็ขึ้น5แหละชัดๆใช่ไหมถูกไหมแต่ถ้าเราวัดตั้งแต่ตรงเนี้ยจุดเริ่มต้นถูกป่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเทคนิคนะครับก็คือหาจุดต่ําสุดนะของราคาที่มีเนาะนะฮะแล้วก็ลองตีดูใครออกจะมองแบบเฮ้ยภาพใหญ่เป็นสามใหญ่ก็ได้นะฮะไม่ผิดนะครับไม่ผิดเงื่อนไขเลยนะครับหรือบางท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ยอาจารย์มันแบบนี้ไหมนะครับหนึ่งสองก็ไม่ได้เนาะตรงนี้สามมันต้องผ่านยังไงต้องผ่านหนึ่งอยู่แล้วนะถ้าภาพใหญ่อ่ะผมมองก็ถ้าเป็นผมมองว่าตรงเนี้ยก็คือสามขึ้นสามใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวต้องมีย่อสี่อันนี้คือภาพใหญ่เนาะนะฮะเป็นแบบนี้ส่วนใครที่แบบเอ้ยเล่นเป็นเขาเรียกว่าเทรดทีเฟกคุณก็ต้องไปปรับไทม์เฟรมเป็นภาพของภาพเล็กเพื่อวัดเนี่ยนะครับเห็นไหมภาพเล็กคุณก็อาจจะเอ้ยอ่ะฉันเริ่มตีจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมถามว่าตีได้ไหมตีได้แน่นอนครับแต่ขึ้นแบบนี้ก็ต้องรอย่ออย่างเดียวนะฮะรอย่ออย่างเดียวเพราะนี่ขาขึ้นนะครับอ่ะถ้าเราดูแบบหลายไทม์เฟรมหลายมิติเนาะเฮ้ยภาพใหญ่ขึ้นเป็นขึ้นเป็นขาขึ้นภาพเล็กเนี่ยก็เป็นขาขึ้นเพราะนั้นย่อ L จะสะดวกกว่านะจะได้เปรียบกว่าเนาะใช่ไหมนะครับอันนี้ยังไม่ย่อเลยนะฮะเป็นแบบนี้นะครับโอเคไหมโอเคไหมแต่ตัวนี้อ่ะดูมองยากนะครับถ้าใครตีไม่ได้ไม่ต้องตีนะไม่จำเป็นนะครับไปดูตัวนี้ฮะผมมีประสบการณ์อย่างหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับนะหลังจบไลฟ์เนาะนี้ดูบิตคอยนะบิตคอยปรับทำเฟรมเดย์เนาะอันนี้ผมตีไว้แล้วแหละนะครับให้เพื่อนได้ดูเนี่ยเห็นไหมตีได้นะครับเห็นไหมลงมาลึกอ่ะมันลงมาลึกแบบเนี้ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยตีง่ายกว่าเห็นป่ะเพราะมันไม่เป็นแบบชันไปเลยทีเดียวอันเนี้ยนะครับก็ถ้าลงมีการย่อลึกๆแบบเนี้ยจะตีง่ายกว่าก็จะเริ่มนับตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมเราถ้ามีทานอสก็เปิดทานอสช่วยเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมมีการยกนะครับก็คือ1 2ขึ้น3ตรงนี้ย่อ4ย่อ4เป็นบูแฟกเป็นเป็นแฟกอะเนาะนะครับเคยเรียนแล้วเนาะถ้าเบรกแฟกได้ก็ขึ้น5เลยโอเคไหมนะครับเพราะตอนนี้ถ้าดูเนี่ยก็คือเป็นขาขึ้น5นะครับอันนี้ก็คือเดย์เนาะทำเฟรมเดย์มีการย่อลงมานิดนึงเนาะนะครับเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับประสบการณ์นะครับอย่าพยายามตีถ้ามองไม่ออกโอเคไหมเพราะมันจะทำให้เราวิเคราะห์ผิดแล้วเสียตังค์โดยเปล่าประโยชน์โอเคไหมครับอันนี้คือประสบการณ์ที่จะเล่าให้ฟังนะครับผมเคยพยายามจะตีพยายามจะเล่นนะครับอย่างเช่นตัว S50 Defect เนาะ Z Series Z ตอนนี้ Series Z นะครับพยายามจะเล่นปรับเป็น Time Frame ที่เล่นเนาะ Time Frame ชั่วโมงนะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเฮ้ยมันจะเป็นเวฟอะไรเนี่ยพยายามจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีมันก็ไม่ได้บางทีมันไซด์เวฟบางทีถ้าไม่ตีไม่ได้ก็คือไม่เล่นจนกว่าคุณรอจนมันเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นคลื่นนับได้คุณค่อยเล่นโอเคป่ะ
นะครับรอโอกาสนะเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยชน5ใช่ไหมตามเฟรมชั่วโมงเพราะนั้นคุณก็รอโอกาสนะครับที่มันเป็นคอลเลคชันเป็น A B C คุณก็เปิดช็อตอะไรแบบนี้มีภาพบอกไหมนะครับเพราะนั้นจำไว้นะฮะการจะใช้ Elliott Wave ในการสร้างกลยุทธ์ในการเทรดรอให้มันเกิดเป็นคลื่นก่อนนะครับแล้วค่อยไปวางแผนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากไม่ทราบว่ามีใครอยากจะพิมพ์คำถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับสามารถพิมพ์ได้นะครับโน้มก่อนที่เราจะจากกันเนาะให้เวลาประมาณสัก2นาทีนะครับเดี๋ยว 3:40 เราบ๊ายบายนะครับเนาะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีก็พิมพ์มาได้เลยนะฮะอันนี้ไลฟ์นี้ผมอาจจะไม่ได้ลงเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะอัดลง YouTube ให้เนาะนะใครอยากดูย้อนหลังก็ดูแต่ผมอาจจะไม่ได้ใส่ไว้ให้เป็นลิสต์ให้เนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็น EP ที่ซ้ำเนาะใช่ไหมเพราะว่าผมพูดซ้ำเรื่องนี้เคยสอนไปแล้วนะครับไม่น่ามีคำถามเนาะนะฮะโอเคนะครับอ่ะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่มาฝึกด้วยกันนะครับก็อย่าลืมไปฝึกเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับในการเราไปใช้ทำการวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์อะไรก็ได้สินทรัพย์อะไรก็ได้นะครับเพื่อลงทุนเนาะนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ